สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศก็ลีกของวีลีกญี่ปุ่นกับโคโบวีลีกเกาหลีใต้นะครับวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566เริ่มจากวีลีกญี่ปุ่นดิวิชั่น1นะครับเวลา 11:00 นทีมคุรุเบะของบีมพิมพิชญาโกกลัมพบกับทูเรโลของน้องไก่นะครับแล้วก็เวลา 13:00 นจะเป็นคู่ของ ฮิตาชิของแนนทัดดาวนะครับพบกับโตโยต้าของเตยหัตถยามรุงสุขคู่นี้ก็ทรูช่อง622ถ่ายทอดสดนะครับเวลา 13:30 น ทีม NEC ของน้องเพียวพบกับ PFU Bookcast ของทานทิทันทุยนะครับแล้วก็จะเป็นลีกเกาหลีใต้นะครับเวลา 14:00 นทีม Pink Spider ของกัปตันคิมพบกับทีม Expressway High Pass ของโมเมธนชาสุขสดนะครับส่วนดิวิชั่น2วันเสาร์นี้ก็ไม่มีสาวไทยคู่ของฮิเมจิลงเล่นนะครับก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์ไปต่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะครับคู่แรกที่สาวไทยลงเล่นดิวิชั่น1นะครับก็เป็นเวลา 10:00 นทีมเดนโซนะครับพบกับทีมฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งส่วนดิวิชั่น2ก็จะเป็น 10:00 นเวลาเดียวกันเลยนะครับเป็นทีม GSS โตเกียวพบกับฮิเมจิของบุ๋มบิ๋มชัชชรโมกศรีสำหรับคู่นี้ก็เช่นเคยนะครับYouTube ช่องของสโมสรฮิเมจิถ่ายทอดสดนะครับกลับมาดิวิชั่น1เวลา 11:00 นสาวไทยเจอกันอีกแล้วนะครับก็เป็นทีมครูเบะของน้องบีมพิมพิชญาโกกลัมพบกับทีม NEC และ Rocket ของ PO คู่นี้ True ถ่ายทอดสดครับ True 622นะครับหรือ True Sport 2นะฮะไปที่ลีกเกาหลีใต้เวลา 14:00 นทีมฮุนไดฮิลสเตทของน้องสองวิภาวีสีทองพบกับ GS Caltech ก็วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีซ้อนกันก็คือคู่แรกนะฮะตอน 10:00 นซ้อนกันก็จะเป็นคู่ของฮิตาชิกับคู่ของดิวิชั่น2ของฮิเมจิก็เลือกชมกันตามอัธยาศัยนะครับสำหรับของลีกเกาหลีใต้นะฮะช่องบูซิมซึ่งถูกปิดไปแล้วก็ยังตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่นะครับก็จะมีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดเสร็จแล้วพอจบการแข่งขันเขาก็จะลบคลิปทันทีเลยนะครับสำหรับลีกเกาหลีใต้ส่วนดิวิชั่น2ก็เป็นที่เราติดตามกันก็จะเป็นของสโมสรฮิเมจิฮะ YouTube ของสโมสรก็ถ่ายทอดสดส่วนคู่อื่นๆฮะที่ True Sport ไม่ได้ถ่ายทอดก็ตามช่องทางธรรมชาตินะครับก็เข้าไปที่เพจ Facebook นะพิมพ์คำว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้นะครับก็จะมีหลายเพจถ่ายทอดอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะครับทุกครั้งที่พวกเธอลงแข่งขันกันนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ